สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันไปกันเลยในอดีตผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกสบายไปดูตัวอย่างกันนะคะในอดีตชาวนาใช้ควายไถายนาปัจจุบันมีรถไถานา ทำให้สะดวกสบายแล้วก็ไถานาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะในอดีตชาวนาใช้เคียวเกี่ยวข้าวปัจจุบันมีรถเกี่ยวข้าวทำให้ประหยัดทั้งแรงงานแล้วก็ทำให้เกี่ยวข้าวได้อย่างรวดเร็วค่ะในอดีตใช้เตาถ่าน ที่บ้านของเด็กๆบางคนก็คงยังมีเตาถ่านเหลือใช้อยู่ใช่ไหมคะปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้เตาแก๊สใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วค่ะในอดีตใช้หม้อดินเผาปัจจุบันเรามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแค่เสียบปลั๊กก็สามารถหุงข้าวให้สุกได้แล้วค่ะ ในอดีตใช้เตารีดถ่านนี่เด็กๆเ,เคยเห็นไหมเอ่ยเขาจะเอาถ่านหุงข้าวอะ่ะที่มีไฟลุกแดงๆเลยใส่เข้าไปทำให้เกิดความร้อนเห็นไหมคะควันโฉเลยปัจจุบันเราใช้เตารีดไฟฟ้าบางคนก็มีเตารีดไอน้ำทำให้รีดได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ในอดีตโทรทัศ,น,ททศจจน์เป็นโทรทัศน์ขาวดำปัจจุบันเป็นโทรทัศน์สีจอแบนมีรีโมททำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีช่องสัญญาณดูได้หลากหลายรายการเลย ในอดีตโทรศัพท์บ้านหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะต้องใช้วิธีค่อยๆหมุนตัวเลขเพื่อที่จะโทรไปหาปลายทางแต่ในปัจจุบันเราจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเรามีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เราเรียกว่าโทรศัพท์มือถือในอดีต ใช้เครื่องพิมพ์ดีดเวลาจะพิมพ์งานต่างๆนะคะปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นอกจากจะพิมพ์งานเอกสารต่างๆได้แล้วยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายหลายอย่างเลยทั้งหมดนี้ก็เกิดจากเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทําให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆมีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรที่เหมือนในอดีตและในปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลองสังเกตดูนะคะสวัสดีค่ะ